ไกลไม่มีบ้านก็เสียค่าที่ดินเยอะแล้วเกิดเราซ่อมแซมบ้านอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ซ่อมได้เพราะบ้านเราขอเจ้านายมันอยู่แม่ครับสองต้นนี่ที่ค้ำอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องเอาไอ้ออกนะมันลงเลยเนี่ยมันเอ็นแล้วใช่ไหมมันโอ้ต้นอุ้ยนี่ดูสิน่ะไม่ติดใจอะไรแล้วไม่ติดใจแล้วเนี่ยผมค้ำอยู่เพราะว่ามันค้ำอยู่งั้นมันไม่มันลงแต่ถ้ามันออกเนี่ยมันลงเลยเนี่ยตรงนี้ปกติเนี่ยตรงเนี้ยเขาลงมาเลยเนี่ยตรงเนี้ยต้องโบกเลยเขาต้องตัดยายเยอะเนอะใช่ไม่ผูกแล้วเจ็บที่โค้งหรืออะไรเนี่ยมาแรงเลยพอดีมันดาต้นไม้เนี่ยมันมาได้แรงไปแรงเท่าไหร่เพราะไอ้ตันวันตัวจริงเขาเนี่ยตัวจริงเลยไอ้คือว่าให้ตั้งเสาเนี่ยแล้วจะทำให้มันคือให้มันเหมือนเก่าเลยตันสังสีมันก็แล้วแค่ให้ฐานมันมั่นคงแข็งแรงประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้แต่ลุงคิดว่าลงเฟสเนี่ยเขาต้องดูลูกอ่ะเคยชวนลุงมาอยู่ได้ไหมออกกรุงเทพมาเชิญชวนบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ไปได้แต่จะไม่ไปเพราะลุงไม่ไปย้ายไปลุงไม่ไปก็พูดง่ายว่าอยู่มา50ปีแล้ว40ปีแล้วอ่ะมันรักที่นี่แล้วและอีกอย่างเอกสารทุกทางมันก็อยู่นี่หมดแล้วเอกสารทุกอย่างอ่ะบัตรประชารัฐอะไรทุกอย่างอ่ะมันอยู่นี่หมดแล้วอ่ะก็คืออยากจะใช้ชีวิตมันไปที่นี่เพราะว่าไม่ไปไหนไม่ดิ้นรนแล้วแล้วแต่ดวงชะตาพาไปแล้วกันชมให้นั่นหน่อยไปอ่ะมันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยเอานี่แหละฮะเอาที่ผ่านมานี่เดือนกว่านี่ดีกว่า2เดือนที่ลงมันกำลังจะตกดีนะมันนอนแฉะทุกคืนเนี่ยเพราะอะไรมะมันลงมาถ้ากลางงูเจ็ดไม่เอาพลาสติกปิดมันก็ต้องเปียกฟูกก็เปียกถ้าปิดพลาสติกก็รั่วก็ลงพื้นลงที่นอนที่นอนก็ลงก็แฉะก็นอนบ้างไม่ได้นอนบ้างนอนขวดบ้างอะไรต้องนอนอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้น